สีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment ปตท.โกแก่ยามาฮ่าเรามารวมกันเคียงกันเสนอของเราอยากจะชวนเราไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเหงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวไม่ไปแล้วพี่ชาจอดตรงนี้แหละยังไม่ถึงหมู่บ้านเลยทำไมคุณน้อยจะรีบจอดไปไหนเนี่ยพี่ชาจะลงตรงนี้แหละสวยดีเดี๋ยวขอลงจะรีบไปไหนเนี่ยปีนี้รู้สึกคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะพี่น้อยเนี่ยใส่ยาบุเดดดอกไม้แน่เลยคล้ายทุ่งไหหินของเมืองลาวเลยนะเนี่ยเอ๊ะว่าแต่ที่นี่เหรอที่พี่น้ำพึ่งมาตามหาของขวัญปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะปี2556น้อยและรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะวู้คุณข้าไปทำอะไรกันตรงนั้นนะเอ๊ะใช่คุณน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเดินเข้าไปดูหน่อยสิโอ้ครับคุณน้อยจริงด้วยสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีค่ะขอโทษนะคะนี่คือพี่หมูที่พี่น้ำผึ้งให้น้อยมาคบหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องครับคุณน้อยครับใช่ตัวจริงเสียงจริงครับครับผมพอดีทางนี้ยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเที่ยวด้านในนะครับสวนหินฝางงามหรือคุณหมิงเมืองไทยคุณหมิงเมืองเลยอันเดียวกันนะครับสวยกว่านี้ครับคุณน้อยเดี๋ยวเราตามผมมาทางนี้เลยนะครับผมโอ้โหนี่ขอบอกนิดนึงนะคะว่าคนที่นี่เขากระตือรือร้นกับการท่องเที่ยวมากเลยค่ะมาถึงปุ๊บพาเที่ยวปั๊บเลยตอนนี้ไม่รอแล้วค่ะต้องรีบตามพี่หมูไปก่อนพี่หมูเราเริ่มเดินทางเข้าสู่สวนหินผางามหรือมีอีกชื่อว่าคุณหมิงเมืองเลยซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะในการเข้าชมครั้งนี้เราได้น้องเรียมไกด์ท้องถิ่นประจำหมู่บ้านเป็นผู้พาชมนอกจากจะได้ความรู้ในแต่ละจุดแล้วยังสนุกสนานเพิ่มสีสันไปกับมุกตลกของน้องเรียมอีกต่างหากค่ะทำไมถึงชื่อว่าถ้ำ2กิโลนะคะค่ะนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะจะเรียกว่าถ้ำ2กิโลนี่จะกิโลแรกค่ะจะเรียกว่ากิโลช่างเขานะคะใครจะว่าอะไรก็ช่างเขานะคะตรงนี้นะคะกิโลที่2ค่ะด้านนู้นนะคะใครจะพูดอะไรก็ช่างมันนะคะตรงนี้นะคะค่ะเป็นแบบว่าปริศนาธรรมนะคะสอนนะคะเนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นวัดมาก่อนนะคะขึ้นไปด้านบนจะถ่ายรูปไม่สวยเพราะว่าจมูกเราจะบานค่ะจะบานนะคะคุณน้อยเคยเห็นเถาวัลย์พันปีไหมคะเถาวัลย์พันปีด้านนู้นนะคะเถาวัลย์พันปีกลางอยู่ค่ะนี่ของหาดูยากเถาวัลย์พันปีตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่เขตที่เรียกกันว่าเขาวงกตแล้วค่ะจากจุดนี้ไปก็จะเข้าสู่เส้นทางสลับซับซ้อนของชะง่อนหินและเส้นทางตามร่องของหุบเขาหินปูนที่มีอายุกว่า225ล้านปีสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนโดยพบได้จากซากฟอสซิลที่อยู่ในผิวชั้นหินค่ะสำหรับเส้นทางก่อนจะถึงจุดชมวิวคุณหมิงเดินสบายๆค่ะแต่ก็อาจจะต้องมีการมุดลอดหลังคาหินธรรมชาติกันบ้างระหว่างทางเราก็จะได้พบกับพันไม้หายากโดยเฉพาะต้นปรงยักษ์ที่มีอายุกว่าพันปีอันนี้เป็นอะไรคะพี่เลียมตรงนี้นะคะจะเรียกว่าสี่แยกเขาวงกตนะคะด้านซ้ายด้านขวาทุกเส้นทางสามารถทะลุหากันได้หมดนะคะถ้าเรามาเองโดยที่ไม่มีมักคุเทศเราจะหลงทางได้ค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็แล้วแต่สกิปนักท่องเที่ยวค่ะว่าชอบแบบไหนค่ะอ
ที่สุดเราก็ถึงจุดชมวิวที่เรียกกันว่าคุณหมิงเมืองเลยแล้วค่ะรูปร่างลักษณะของภูเขาหินปูนโดยรอบดูแล้วคล้ายกับคุณหมิงเมืองจีนเลยทีเดียวนี่คือจุดชมวิวที่เราเรียกว่าคุณหมิงเมืองเลยนะคะอ๋อค่ะเพราะว่าด้านนู้นที่เห็นนั่นอะลาดๆแบบนั้นก็คือภูกระดึงภูกระดึงนะคะแล้วด้านขวาด้านนี้ค่ะภูเขาด้านนี้ก็จะเป็นเขตของภูหลวงภูหลวงค่ะแล้วด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นน้ำหนาวค่ะเพชรบูรณ์นะคะติดส่วนที่มองแล้วเป็นลักษณะของคุณหมิงเนี่ยก็คือบริเวณนี้ค่ะนี่เองใช่ไหมคะและตรงนี้ทราบว่ามีการมาถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยค่ะค่ะจะเป็นหนังองค์บากสองค่ะอยู่ด้านหลังค่ะด้านหลังเขาคุณหมิงนะคะน่าดีใจแทนชาวบ้านนะคะที่ได้มาอยู่ท่ามกลางงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นแบบนี้ค่ะจากสวนหินคุณหมิงเมืองเลยนะคะตอนนี้เราก็มากันต่อที่ถ้ำโพธิสัตว์เดี๋ยวพี่หมูบอกว่าจะพาไปพบใครนะคะมาพบไกด์อาวุโสครับรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นแรกโพธิสัตว์โอ้โหได้เลยค่ะทีนั้นไปเลยค่ะแน่ๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาอะไรบ้างคะทำดีครับตาทำดีนะคะตาบนครับตาบนใช่ไหมคะโอ้โหตาไม่อยากจะถามเลยว่าอายุเท่าไหร่นะคะเป็นผู้อาวุโสจริงๆด้วยวันนี้มาที่ถ้ำโพธิสัตว์เนี่ยน้อยจะได้พบกับอะไรบ้างคะเนี่ยเราจะไปที่ถ้ำโพธิสัตว์มันจะพบกับถ้ำหินงอกหินย้อยนั่นแหละครับหินนี้หินงอกหินย้อยแล้วเราก็จินตนาการมีเถาวัลย์ยักษ์เถาวัลย์ใหญ่สุดแล้วแต่เวลาเรามองหินแล้วเราก็จินตนาการใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณตาพร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมแล้วคุณตานำเลยค่ะค่ะทำความรู้จักคุณตาทั้งสองท่านไปแล้วซึ่งตาบนบอกว่ามาเที่ยวสวนหินผางามก็ต้องแวะมาชมความงามของถ้ำโพธิสัตว์กันค่ะและเทือกเขาลูกนี้ยังยาวเชื่อมไปถึงสวนหินผางามได้โดยรอบถ้ำก็มีถึง15คูหาด้วยเวลาจำกัดน้อยกับพี่หมูก็เลยต้องขอเลือกชมเฉพาะถ้ำที่สำคัญสำคัญค่ะเอาก่อนเข้าถ้ำทำพิธีก่อนเนาะขอขมวดจะขอข้ามาเจ้าปู่เจ้าผาก่อนสาธุเจ้าปู่เจ้าผาจะไปกับขอโทษขออนุญาตไทยคุณตาพามาดูอะไรคะตรงนี้เขียนว่ากำเนิดโลกดูกำเนิดโลกนี้มันจะมีน้ำหยดครับนะน้ำหยดไม่มากไม่น้อยหยดนะทั้งปีหน้าฝนก็เท่านี้หน้าแล้งก็เท่านี้จะหยดอยู่แค่นี้เองแล้วทำไมถึงกำเนิดโลกเออนี่ครับว่าอย่างนี้เนาะกำเนิดโลกนั้นมันเขาที่ว่ามันจะมีอายุประมาณ250ล้านปีหรือ280ล้านปียุคเดียวกับคุณหมิงเมืองจีนเกิดจากการสะสมของตัวตะกอนที่พัดจากพื้นทวีปต่อมาเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงทำให้หินปูนยกตัวสูงขึ้นนี่เขาว่างั้นครับไปที่ไปเถาวัลย์ยักษ์เถาวัลย์ใหญ่คุณตาว่าอันนี้ประมาณอายุเท่าไหร่นะคะที่ว่าประมาณอย่างน้อยๆก็จะเป็นพันปีนู้นแหละเนี่ยลุงเกิดได้ใหญ่มาก็เห็นเท่านี้แล้วแต่ลุงตัวเล็กๆก็เห็นเท่านี้แล้วคุณตาพามาดูอะไรคะตอนนี้ประหลาดขิกครับนะแต่เป็นหินสีเหลืองแต่เป็นหินครับถ้าฤดูฝนจะเยี่ยวนี่ก็จะมีแบบว่าหยดน้ำมีหยดน้ำนั่นแหละคำดูก็ได้ครับคำดูที่มีรูนะเนี่ยจริงเหรอคะจริงด้วยสิครับคำดูที่ คำดูที่ครับไม่เห็นรูนะก็มีจริงด้วยครับน้ำก็จะหยดมาตรงนี้ใช่ไหมคะครับตาจะพาหนูไปไหนคะไปทางเมืองลับแลลับแลลับแลแม่ไม้ครับรูปคนเรานะเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยตรงเนี้ยท่าน
อันนั้นสีดำฟูขึ้นไปข้างบนนั้นเป็นผมนั่นนะครับค่ะแล้วอันนี้ปิ้นปักผมปิ้นปักต่อลงมานี่ก็หูใส่ตุ้มหูแล้วครับใส่ตุ้มหูครับใบหน้าเล็กๆจะหันหน้าไปทางนี้ทางซ้ายมือนะครับต่อลงมาก็ลำตัวไม่รู้ว่าใส่เสื้ออะไรหรอกเนาะต่อลงมาก็เป็นสะดือนะครับดูไปตามไฟนะครับนี่สะดือสะดือค่ะต่อลงมานี่ก็คิดเอาเองต่อจากสะดือเป็นอะไรก็คิดเอาคิดเอาเองค่ะก็เลยชื่อว่าหินแม่ไม้หินแม่ไม้ค่ะเดี๋ยวค่ะคุณตาพาหนูมาโพสต์ท่าถ่ายรูปตรงนี้ทำไมอะคะเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่มันเป็นกรอบรูปเนื้อในนะคะก็ทั้งข้างหลังเรานี่ยังไงเนี่ยกรอบรูปเนี่ยเป็นเหมือนใส่กรอบไม้เลยใช่ไหมคะครับผมเราก็เลยมายืนเหมือนอยู่ในรูปครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณตาทองดีเหมือนถ่ายแบบประชาชนทำไมยืนตัวตรงอะคะหนูยังมี2นิ้วเลยการเที่ยวปีใหม่กันแบบสุดคุ้มเที่ยวถ้ำร่ำลาคุณตาทั้งสองพี่หมูก็พาน้อยมาพักผ่อนให้หายเหนื่อยกันที่น้ำตกเพียงดินงานนี้น้อยเลยขอเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมเล่นน้ำด้วยเลยดีกว่าพี่หมูอย่าบอกนะคะว่าของขวัญปีใหม่ที่พี่น้ำพึ่งให้ตามหาก็คือที่น้ำตกเพียงดินแห่งนี้ค่ะโอ้ไม่ใช่ครับพอดีเราเที่ยวถ้ำมาร้อนๆอยากให้มาเล่นน้ำตกเย็นๆก่อนครับอ๋อเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วของขวัญคืออะไรคะของขวัญของเราเดี๋ยวจะพาไปชมที่เขาฟูจิครับเขาฟูจิพาไปญี่ปุ่นเหรอคะไม่ใช่ครับเมืองไทยก็มีครับฟูจิชมที่ภูปะเปาะครับภูปะเปาะโอ้ดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่ฟูจิเมืองไทยกันเลยนะคะครับผมได้เลยครับตอนนี้เนี่ยพี่หมูถ่ายภาพใช่ไหมครับเอาเลยปะมุดถ่ายใต้น้ำแต่เดี๋ยวนี้จะดำน้ำแหวกว่ายได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหมาหมู่บ้านเดียวเที่ยวได้หลากหลายเลยนะคะน้ำตกเพียงดินแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่กลางหมู่บ้านเดินทางมาก็สะดวกเป็นน้ำตกขนาดกลางแต่มีอยู่หลายชั้นค่ะแต่ละชั้นก็มีความงามแตกต่างกันไปบรรยากาศโดยรอบก็ร่มรื่นมากที่เราขึ้นไปตามหาของขวัญปีใหม่กันแล้วค่ะนั่นก็คือภูป่าเปาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของบ้านผาหวายตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานค่ะซึ่งเราจะสามารถชมและสัมผัสกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างดีทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะผู้ใหญ่เรามาจอดรถตรงที่เป็นจุดชมวิวนะคะแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่ยอดภูป่าเปาะไม่ไกลใช่ไหมคะไม่ไกลครับอีก50เมตรถึง50เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าระยะทางก็ค่อนข้างชันแล้วก็ข้างหน้ากำลังจะเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยที่งั้นพร้อมแล้วค่ะอุปกรณ์กันหนาวพร้อมแล้วเหมือนกันครับถ้างั้นไปเลยนะคะไปเลยครับไปค่ะผู้ใหญ่บุญลือเล่าให้ฟังว่าภูป่าเปาะเป็นภาษาอีสานแปลว่าบ้องไม้ไผ่นั่นเองว่าแต่เฮ้ย50เมตรสั้นๆแต่ทางเดินขึ้นนิดชันพอสมควรเลยนะคะเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนี่ล่ะค่ะภูป่าเปาะของขวัญปีใหม่ที่น้อยและทีมงานเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ได้รับจากธรรมชาติบริเวณบนยอดภูป่าเปาะแห่งนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดภูสำคัญสำคัญของจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ได้แบบ360องศากันเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นภูกระดึงภูทับเบิกภูหลวงแล้วก็นี่ไฮไลท์ยอดเขาฟูจิไทยแลนด์หรือยอดภูหอค่ะเอาละค่ะ
ขอน้อยดื่มด่ำกับธรรมชาติบนนี้ให้เต็มอิ่มแล้วหัวค่ำมาฉลองกับเมนูพื้นบ้านกันนะคะของปีได้มาเห็นแสงแรกของตะวันบนยอดภูป่าเปาะของขวัญชิ้นใหม่จากธรรมชาติมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะนะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้นึกถึงทุกปีนะคะปีใหม่แบบนี้เนี่ยเรา3คนมีพี่น้ำผึ้งมีน้อยมีเกศเนี่ยจะต้องมาอยู่พร้อมกันเพื่อที่จะส่งมอบความสุขไปสู่คุณผู้ชมทุกท่านแต่สำหรับปีนี้ไม่เป็นไรค่ะน้อยขอถือโอกาสเป็นตัวแทนของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์โวส่งความสุขไปสู่คุณผู้ชมนะคะขอให้ปีนี้ค่ะเป็นปีที่ดีๆผ่านจากปีงูใหญ่มาสู่ปีงูเล็กขอให้ชอนชัยไปทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะมีตรงไหนเนี่ยมีงานมีเงินก็ค้นพบโอ้โหร่ำรวยเป็นสุขค่ะทุกอย่างที่อวยพรกับคุณผู้ชมนี่ก็ขอกลับมาสู่น้อยเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์โวหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ารับรองว่าปีนี้นะคะงูเล็กอย่างพวกเราค่ะจะเสาะแสวงหาสถานที่น่าสนใจมาสู่คุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะอ้าวสวัสดีปีใหม่ค่ะก็เป็นตัวแทนเหมือนกันแล้วก็แบบทีมงานได้มีอะไรให้นะคะอ๋อโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณบ้านภูผางามโทร08-3329-4667 08-5745-7192